อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ความประเสริฐแก่บางเดือนเหนือเดือนอื่นๆดังที่พระองค์ทรงตรัสความว่าและพระเจ้าของเจ้าทรงสร้างสิ่งที่พระองค์ประสงค์และทรงเลือกและหนึ่งจากเดือนที่อัลลอฮฺได้ทรงให้ความประเสริฐแก่มันนั่นก็คือเดือนซุลกอดะห์ซึ่งถูกนับเป็นเดือนที่11ของปฏิทินฮิจเราะห์ศักราชซึ่งมันถูกเรียกด้วยชื่อดังกล่าวเพราะชาวอาหรับนั้นจะยุติการต่อสู้เพื่อเป็นการแสดงถึงการให้ความยิ่งใหญ่กับเดือนนี้และเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการประกอบพิธีฮัจญ์ในเดือนซุลฮิจญะห์และจากความพิเศษของเดือนนี้ก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นของบรรดาเดือนต้องห้ามทั้งหลายดังที่อัลลอฮ์ทรงตรัสความว่าแท้จริงจํานวนเดือนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมี12เดือนในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินจากเดือนเหล่านั้นมี4เดือนซึ่งเป็นเดือนที่ต้องห้ามนั่นคือบัญญัติอันเที่ยงตรงดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าได้อาธรรมแก่ตัวของพวกเจ้าเองในเดือนเหล่านั้นโดยที่ชาวอาหรับนั้นได้ทำให้เป็นที่ต้องห้ามในเดือนนี้เพื่อให้ความปลอดภัยแก่ผู้คนในการเดินทางของพวกเขาไปสู่การประกอบพิธีฮัจญ์เมื่ออิสลามได้มาได้เพิ่มความต้องห้ามของมันและห้ามการเริ่มต้นทำสงครามในเดือนนี้และห้ามจากการอาธรรมเพื่อเป็นการให้ความยิ่งใหญ่และถือเป็นความหนักหนาในการทำบาปในเดือนนี้ถึงแม้ว่าการกระทำนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องห้ามในเดือนอื่นอยู่แล้วและจากความประเสริฐคือมันเป็นเดือนแห่งพิธีกรรมฮัจญ์ซึ่งการตั้งเจตนาเพื่อฮัจญ์นั้นจะไม่เกิดขึ้นนอกจากในเดือนนี้ดังเช่นที่อัลลอฮ์ทรงตรัสความว่าการทำฮัจญ์นั้นมีหลายเดือนอันเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วดังนั้นผู้ใดที่ได้ให้การทำฮัจญ์จำเป็นแก่เขาในเดือนเหล่านั้นแล้วก็ต้องไม่มีการสมสู่และไม่มีการละเมิดและไม่มีการวิวาทใดๆในเวลาการทำฮัจญ์และจากคุณลักษณะอันพิเศษของมันก็คือแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกอบพิธีอุมเราะห์4ครั้งด้วยกันในเดือนนี้จากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกอบพิธีอุมเราะห์4ครั้งซึ่งทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในเดือนซุลกอดะห์นอกจากอุมเราะห์ที่ท่านได้ประกอบพร้อมกับพิธีฮัจญ์ของท่านเท่านั้นท่านอิหม่ามนะวาวีกล่าวว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ประกอบพิธีอุมเราะห์ในเดือนซุลกอดะห์เนื่องด้วยความประเสริฐของเดือนนี้และเพื่อเป็นการทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพวกญาฮิลิยะห์ในสิ่งดังกล่าวเนื่องจากพวกเขามีความเห็นว่าพิธีอุมเราะห์ในบรรดาเดือนต้องห้ามนั้นเป็นความชั่วช้าที่สุด